กล้วยถามพี่วันนี้มาอะไรบ้างครับวันนี้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ว่าเราได้รับเงินโอนมาจากใครไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเงินเข้ามาจำนวนหนึ่ง2ครั้งแล้วก็เอะใจแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราโดนหลอกลวงจากอีกทางวิชาที่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราได้รับเงินเนี่ยเราได้ทำการกู้เงินในระบบออนไลน์ก็คือหมายถึงว่าเข้าที่ Facebook ก่อนแล้วว่ามีคนอยู่คนนึงซึ่งเราจำไม่ได้แล้วว่าคือใครเขาโพสต์มาแล้วก็ให้แอดไลน์ให้ID ไลน์อะค่ะว่าให้ติดต่อไปทางนี้พอเสร็จเราก็แอดเข้าไปพอแอดเข้าไปเราก็ทักเข้าไปถามเขาเลยว่าสวัสดีค่ะสนใจเงินกู้ค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็นัดเจอพี่สะดวกที่ไหนครับนัดเจอแล้วให้เอกสารอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็นัดเจอกันเลยพี่อยู่สะดวกที่เราตันนครอินทราใกล้บ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าได้ครับประมาณเที่ยงนะครับแต่เราเป็นคนรับเวลาเราเขาบอกว่าเที่ยงแล้วกันนะคะเขาก็บอกได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปหลังจากนั้นประมาณสักเที่ยงเราก็ยังอยู่ที่บ้านเขาก็เลยถามว่าลูกน้องผมถึงแล้วนะครับรออยู่ที่หน้า KFC ได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้เราก็เลยขับรถจากบ้านเราไปก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเราก็ไปถึงตรงนั้นก็อยู่ช่วงประมาณเที่ยง20ได้เจอกับพี่ผู้หญิงที่เขาเมาเอกสารเราไปแล้วเราก็ได้ยื่นเอกสารโดยมีบัตรประชาชนและ ATM พร้อมรหัสแต่ก่อนหน้านี้เราส่งสมุดหน้าสมุดที่ผ่านไลน์ไปแล้วเพื่อเขาบอกว่าเอามาผ่านไลน์ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องถ่ายเอกสารแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายจากกันที่ให้เอกสารเสร็จปุ๊บมันเข้ามานี่คือมันออกจากบัญชีเราหรืออะไรยังไงกดออกผ่าน ATM ค่ะกดออกคือผู้หญิงที่อันนี้เราไม่ทราบอะค่ะว่าเขาไปกดกันยังไงแบบไหนแต่ก่อนหน้าที่จะเข้า 15,000 เนี่ยคือ100บาทน่ะหยอดตู้ผ่าน CDM ก็คือหมายถึงตู้เงินสดแต่ว่า 15,000 บาทน่าจะผ่านแอปพลิเคชันนะคะของทางธนาคารเข้ามาว่าตอนนี้เราเห็นเข้าผิดปกติเราก็เลยถามเขาก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นเงินอะไรคะเข้าออกเราก็คิดว่าถ้าเราโดนหลอกน่าจะเป็นพวกในแบบของออนไลน์ค่ะก็หลอกขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้เราก็ไม่แน่ใจเรายังถามเขาเลยนะพี่เอา ATM เราไปทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีเงินเข้าออกเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นเงินของนายอนุมัติแต่เขาก็กดออกไปแล้วกดออกไปแล้วเราก็บอกว่ากดออกเพื่อที่จะเอามาให้เราอะค่ะแล้วมีอีกก้อนหนึ่ง 20,000 เข้ามาอีกก้อนหนึ่ง 20,000 แต่ว่าเราก็ฉุกว่าเฮ้ยเอางี้ละกันถ้าเขาไม่ใช่แก๊งวิชาชีพอะเราโอนมาที่เราก่อนแล้วกันเพื่อที่ว่าถ้าเงินอยู่กับเราได้อุ่นใจเขาจะได้มาแลกเอกสารกับเราแล้วก็เอาเงินคืนไปส่วนหนึ่งคืน 10,000 บาทแล้วก็มาเซ็นว่าเราได้กู้ยืมและหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่ออีกเลยแล้วก็ไลน์ก็เด้งออกไปแล้วก็เบอร์โทรก็ติดต่อไม่ได้เลยแล้วเป็นคนของพี่ต้องหานทุกคนแหละอย่างเงี้ยก็เลยไปทักหาเขาบอกเขาว่าพี่คะพอจะติดต่อก็คือคุยกับเขาว่าจะติดต่อพี่ฟลอริดาได้ยังไงเพราะว่าเนี่ยจะอธิบายเรื่องแบบนี้ให้ฟังเขาบอกนั้นก็ส่งในส่วนที่เกี่ยวเรื่องแล้วก็เกี่ยวโยงกับคดีนี้ในฐานะของผู้ต้องสงสัยซึ่งก็พบว่ายอดเงินในส่วนที่เข้าบัญชีของคุณจารุณีพาณิชย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 35,000เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีบัญชีอื่นอีกจึงอยากจะวิงวอนให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยนะคะช่วยส่งหลักฐานมาให้ข้อมูลหน่อยที่มีการโอนเงินไปจำนวนประมาณ 350,000 ที่ยังไม่ได้มีการส่งข้อมูลมาให้นะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอทเนี่ยเขาจะได้ขยายผลแล้วก็จะได้ติดตามเงินจำนวนนี้มาคืนให้ซึ่งจากการสอบถามแล้วก็ให้ปากคำกับที่ตำรวจเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้รับทราบว่าทางผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็คือมีความเชื่อมโยงบัญชีก็เป็นบัญชีของเขาแต่เขาก็อ้างว่าบัญชีตรงนี้คือเขาถูกยึดจากแก๊งเงินนอกระบบที่เขาไปกู้มาซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตัวเองน่ะก็คือติดการพนันเล่นการพนันแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องไปขอกู้เงินนอกระบบมาแล้วก็กระบวนการแก๊งเงินนอกระบบเนี่ยก็เลยมีการยึดทั้งในส่วนของสำเนาไม่ขออภัยนะคะไม่สำเนาเป็นลักษณะของบัตร ATM สมุดธนาคาร